2 ทุ่มมีสตรีมนะครับผมลิงอยู่นั่นใต้ก็ต้องกรับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิงครับผมวันนี้นะครับอยู่ในรายการหวัดดีโซเชียลนะครับรายการที่เราเนี่ยจะมานั่งรีแอคชั่นคลิปที่อยู่ในเน็ตกันนี่ครับผมก็ใน Facebook นั่นแหละนะฮะส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วฮะทั้งหมดเลยนะครับผมนะซึ่งก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe Channel เราด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลาผมอัพคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมแล้วก็แฟนเพจนะครับไปกดไลค์เลยก็ได้นะครับแหมกูพูดทุกคลิปเลยนะครับผมคืออยากให้ไปกดไลค์กันนะเวลาผมสตรีมเกมเวลา2 ทุ่มเนี่ยนะครับน้องๆจะได้มาพูดคุยกับผมไงไม่มีคนมาพูดคุยกับผมเลยเนี่ยผมก็แบบเศร้ามากนะโอเคนะครับผมวันนี้เราอินโทรมายืดยาวแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าทำไมผมกูมันยุ่งอย่างวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยปลาโอ้ปลาน่ารักครับวันนี้เรามาส่องสัตว์โลกพ่อมึงอ่ะโอ้โหดีนะกูเล่นเกมผีมากูเริ่มมีภูมิต้านทานแล้วยังไงบาปคือเป็นกูก็กลัวนะเนี่ยมันไม่ได้จะแดกปลานะมันจะมาแดกนึงเนี่ยแหละดีนะไม่มีเสียงจัมสแกร์นะไม่งั้นผมว่าผมก็สะดุ้งได้เหมือนกันโอ้โหเศร้ามากชีวิตหนังมันเศร้าเรื่องมันเศร้าขอเล่าเข้มๆไม่ใช่อะไรวะโอ้ตรงนี้ก็ร้องไห้อ๋อตัดสลับมาครับหนังมันเศร้ามากฮะเรียกได้ว่าเศร้าอย่างทั่วถึงทั้งโรงร้องไห้เหมือนกันหมดเลยแล้วไงครับโอ้ไอสัตว์แม่งหันหอมไอ้เหี้ยคือนี่3Dนี่คงไม่พอแล้วนะฮะ3Dนี่ภาพนูเนี่ยอันนี้นี่มาทั้งกลิ่นมาทั้งไอ้นี่เลยใช่ไหมแม่งน้ำตาไหลเลยไม่ไงมันจะมีซาวหัวเราะมาด้วยนะไอสัตว์กูไม่ขำไงเหี้ยอะไรวะเนี่ยหมาอ๋อไม่ใช่โอ้โหมึงโดนตัวไหนมาเนี่ยโอ้โหเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยสัตว์มึงแอบดูว่ะคือเต้นไปแล้วก็ไม่ปิดประตูด้วยนะที่ผายแว็บแรกนี่กูนึกว่าเสียงหมาอดครวญนะที่ผายมันดูอะไรของมันอยู่วะน่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยฟิลพี่แกแม่งได้จริงเอาเลยเอาเลยกระดึบนอนชาเขียวเน่เอ้ยเอาเลยเอาเฮ้ยไอสัตว์มึงแอบดูกูมึงแอบดูกูโอ้เด็กเขาอายครับเด็กเขาอายคือถ้ามึงอายมึงก็ปิดประตูแต่แรกก็จบเอาไว้เฮียเออผมนี่แดกน้ำเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ไอติมได้แล้วค่ะเฮียอะไรวะน่ะเวอร์อันนี้เวอร์โซเชียลเลยเดี๋ยวไอ้ที่พี่สองไว้ได้นะคะคุณลูกค้ารับนะคะระวังเย็นนี่ไงโอเคระวังเย็นที่จับข้างบนแม่งเลยเฮียขำแห้งฮะขำแห้งอันนี้ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่ถ้าครูให้ผมติดศูนย์รถครูก็ต้องเข้าศูนย์เช่นกันไม่มีลายเซ็นด้วยเข้าศูนย์นี่คืออะไรมึงจะปล่อยลมยางอาจารย์เหรอนะแต่ดูทรงแล้วไม่น่าใช่นะน่าจะตะโปอิสเลียวเลยนะเออก็ตลกดีเหมือนกันนะแต่ว่าน้องๆอย่าไปทำตามนะเดี๋ยวจะบันไลอาจจะเผื่อมีคนเอาไปทำจริงนะครับผมจะบอกเลยว่าผมไม่เกี่ยวนะฮะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้ชักจูงไม่ได้ชี้นำผมพูดแล้วนะโอ้ชิบหายเดี๋ยวแบบมีเด็กทะลึ่งไปทำแล้วแม่งมาโทษกูชิบหายเนี่ยมึงดูเลยเนี่ยครูสตอรี่นะฮะเพจนี้เลยครับไปดูอะไรวะเนี่ยกล้องวงจรปิดมนุษย์ป้าโชว์โหดต่อหน้าเด็กแว้น2 คนนะฮะอ๋อนี่คือเด็กแว้น2 คนใช่ไหมเนี่ยจอดรถหล่อใช่นะอันนี้ป้าเช็ดลูกเอาเดะโอ้หลานทำได้เปล่าป้าเนี่ยแบบว่าสกอยเก่าครับแม่งเอ้ยทีแรกก็ปกติดีครับนั่งเก๊กหล่อเฮ้ยวันนี้เราจะไปแว้นไหนดีเพื่อนเฮ้ยนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ยป้าป้านี่มันเทพจริงเอาไป10 กะโหลกเลยป้าแม่งดิฟต่อหน้าแล้วก็จากไปนะครับผมเฮียกูเป็นเด็กแว้นนี่กูเหวอเลยผมนี่แดกน้ำเลยครับเฮ้ยนี่มันไอรอนแมนแต่ทำไมกรอบมันสีเหลืองวะไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคือมึงเอาไปทำสีเหรออะไรอันนี้เยลโล่แมนนะไม่ใช่ไอรอนแมนฮะอุ้ยตลกนึกต้องการจะสื่ออะไรอุ้ยโอ้นี่มันไอ้นี่มันอะไรวะอะไรตัวสักตัวนึงอ่ะอยู่ใน Star Wars อ่ะคือมันตลกอ่ะวะผมว่าคลิปนี้นี่ไม่เหมาะแก่การดูซ้ำเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะปัญญาอ่อนอ้าวอะไรอุ้ยตัวส้นตีนแล้วนะวัวควายอะไรสักอย่างปั๊บอันนี้เป็ดไอสัตว์ลิเวอร์พูลอ้อจังหวะนี้ควายจะเดินเอ๊ะไม่เดินดีกว่าฝูงเป็ดแม่งเยอะไอสัตว์เด็กลิเวอร์พูลปากดี
อุ้ยแต่เดี๋ยวนี้ลิเวอร์พูลก็ท็อปฟอร์มอยู่นะขออภัยแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมคือผมไม่ได้ดูบอลครับผมด่าทุกทีมอย่าไปลองที่บ้านนะครับหนูๆไม่ดีโอ้โหแค่เห็นก็หลอนแล้วที่พายคือหน้ามันเนี่ยอะไรมันจะชั่วร้ายได้ขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้แล้วดูแคปชั่นแม่งดิอีฮีแคแคก็คืออะไรของมึงแต่หน้าลิงมันก็ตลกดีจริงนะกูแบบกูทำทุกแบบคือมันแบบมันชั่วร้ายมากอะเดี๋ยวแน่มันเดี๋ยวกล้วยของข้าของรักของข้าเออว่ะไอ้ยะขาอยู่อะไรวะนะไม้อะไรอะอะไรของมึงอะไรของมึงวะเนี่ยกูงงคือเหมือนเขาพยายามจะตีอะไรสักอย่างอะรังผึ้งอะไรประมาณนี้ป่ะอ๋อตีลงมาปุ๊บโอ้ปิดโอ้ปิดหน้าทางเอาเชี่ยแตกมึงอะแตกด้วยที่หายถ้าเป็นผึ้งจริงๆเงี้ยมึงโดนอะเนี่ยมันต้องเป็นอะไรสักอย่างอะเดี๋ยวแล้วมันตีลงมาปุ๊บแม่งรีบปิดเลยโอ้โหทิ้งไม้เลยที่หายเอาแต่กระจกร่วงก็ไว้อะไรแกดองเขาด้วยนะครับผมนะหวังว่าทุกวันนี้นี่จะยังมีชีวิตอยู่ดีนะฮะผมดีแดกน้ำเลยครับคราวนี้เรามาดูตัวอะไรวะเนี่ยปลาเหรอเต่าเดี๋ยวมึงจะร้องอะไรขนาดนั้นเพื่อนไอ้โอ้เฮ้ยนั่นเต่าโอ้เต่าบอกโอ้ยหนีดีกว่าไอ้มนุษย์ไอ้เวรไอ้สัตว์อย่าจับกูคือมันไม่ใช่เสียงมันจริงๆใช่ไหมมันน่าจะต้องมีการตัดต่อเสียงเอาเสียงคนเวลามันอดครวนมาใส่ใช่ไหมเต่ามันไม่น่าจะเสียงอย่างนั้นน่ะไอ้เหี้ยนี่เต่าหรือตะภาพวะเนี่ยเดี๋ยวมีน้องบอกพี่ครับมันไม่ใช่เต่าครับมันตะภาพนะครับผมคือเกิดมากูเคยได้ยินนะคำว่าตะภาพเนี่ยแต่กูไม่เคยรู้เลยว่าหน้าตาแม่งเป็นยังไงสรุปวันนี้เต่าหรือตะภาพครับน้องๆฮะใครเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในคอมเมนต์บอกกูสิแม่งเอ้ยผิดนิดผิดหน่อยเลยด่ากูละไอ้สัตว์เอ้ยนะนี่ไงเหงามาอีกตัวนึงนะจิ๋มหายนะครับผมนี่มึงดูไม่ออกจริงว่าเป็นหุ่นนะฮะเพื่อนมันไม่มีเลือดให้มึงดูดนะสงสัยเป็นยุงมือใหม่นะครับแม่เพิ่งสอนมานะครับแบบว่าเฮ้ยลูกถ้าเห็นสิ่งมีชีวิตหน้าตาประมาณนี้เนี่ยจะกัดมันเลยยิ่งอยู่นิ่งๆยิ่งดีไงแบบคนหลับอะไรแบบนี้จะได้กัดง่ายๆจะได้ดูดสะดวกนะพี่กูก็ล่อเลยนะครับผมไอสัตว์หุ่นเต็มๆเดี๋ยวแม่ง Facebook ไปบอกแม่ครับดูดไม่ได้ครับตัวนี้ทำไมมันไม่มีเลือดอะครับมันหมายความว่าไงวะแม่มันก็คงแบบกุมขมับนะทำไมลูกกูมันโง่ขนาดนี้ไอหุ่นโง่แกทำให้ฉันดูแย่เนี่ยมันต้องมีมุกอย่างนี้ในทุกคลิปของผมอะนะฮะจนใครที่ไม่เคยเก็ตมุกแบบเนี้ยจนทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเขาน่าจะเก็ตกันแล้วนะครับผมนะคือมันโอ้โหจังหวะนี้ขี่จักรยานวิบากล้อนี่มึงล้อหรือห่วงยางวะนะลงน้ำอ้าวยังไปต่อได้ครับ The show must go on ครับผมเอาขำก็อีกอ้าวยังไปได้นะคือไอ้คนถ่ายนี่จิตใจมึงต้องเป็นยังไงเนี่ยที่ถ่ายแม่งคือนั่งขำคนจะจมน้ำแม่แต่มันก็ยังปั่นต่อได้นะผมนี่แดกน้ำเลยโอ้น้ำจะหมดแล้วอะอะไรเนี่ยอันนี้มันโอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเฮียอะไรเนี่ยไอสัตว์ที่มันไซบีเรียนเจแปนเวอร์ชันเหรอเนี่ยคือผมว่าเราพอดีกว่าครับวันนี้ก่อนที่มันจะไร้สาระไปมากกว่านี้นะก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับแล้วก็ไว้เจอในคลิปต่อไปอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจด้วยลิงก์อยู่ด้านใต้เลยนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บผมก็สตรีมแล้วนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเอาไว้เจอกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ